สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาดูตัวอย่างการแก้โจทย์ปัญหานะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเทอร์โมไดนามิกส์กันต่อนะครับข้อนี้นะครับเขาบอกว่ากระบอกสูบนะครับบรรจุแก๊ส2 โมลนะครับถ้าอุณหภูมิภายในกระบอกสูบเพิ่มขึ้น100 องศาเซลเซียสนะครับโดยไม่มีการถ่ายโอนความร้อนที่กระบอกสูบนะครับเขาถามว่างานที่ให้กระบอกสูบเนี่ยเป็นกี่จูลนะครับข้อนี้ชัดเจนนะครับไม่มีการถ่ายเทความร้อนที่กระบอกสูบก็แสดงว่า Q เท่ากับ0ถูกไหมครับโดยที่ถ้าอุณหภูมินะครับเพิ่มขึ้นนะครับ100 องศาเซลเซียสก็คือเสมือนเพิ่มขึ้น100 เคลวินเนาะเพราะนั้นเนี่ยเดลต้ายูนะครับเราก็ต้องแปลงเป็นสมการอื่นเนาะทีนี้เนี่ยเขาให้อะไรครับมาครับให้จำนวนโมลมาก็คือให้ปริมาณแก๊สมาหรือว่าให้ n เล็กมาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เปลี่ยนเดลต้ายูเป็นสมการที่มี n เล็กเนาะก็คือ3/2 nr เดลต้าทีนะครับเราก็สามารถหางานได้นะครับโดยที่ Q เท่ากับ0นะครับ n เล็กเท่ากับ2ถูกไหมครับเดลต้า T ก็-100 เควินนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ไม่มีอะไรง่ายๆนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็คำนวณงานออกมานะครับอันนี้เนี่ยจะเห็นว่างานที่ออกมาเนี่ยจะมีค่าเป็นลบนะครับแสดงว่าคนทำงานคือใครครับแก๊สในกระบอกสูบไม่ได้ทำงานแน่นอนถูกไหมครับคนที่ทำงานก็คือสิ่งแวดล้อมภายนอกอันนี้เขาก็เลยใช้ศัพท์ว่างานที่ให้กับกระบอกสูบเพราะนั้นเนี่ยหมายความว่าไงครับหมายถึงว่ากระบอกสูบรับงานกระบอกสูบที่เขาว่านี่หมายถึงแก๊สนะครับแก๊สในกระบอกสูบนะครับก็คือแก๊สในกระบอกสูบเนี่ยรับงานส่วนคนที่ให้งานก็คือสิ่งแวดล้อมภายนอกนะครับเพราะนั้นเนี่ยข้อนี้งานก็ออกมาเป็นลบนะครับลองคำนวณดูนะครับว่าได้คําตอบตรงกันหรือเปล่านะครับดูว่าผมคิดเลขผิดหรือเปล่านะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ